เอาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยเป็นความทุกข์ใจของคุณยายวัย79ปีที่กำลังตากกางเกงในอยู่หน้าบ้านแต่มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์แล้วชุบคว้ากางเกงในไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะคุณยายก็ไม่เว้นนะคะคุณยายนี่มันหยามกันชัดๆนะและนี่ดูกล้องวงจรปิดมาเนี่ยค่ะเห็นอยู่นี่นะคุณยายตากผ้าอยู่ค่ะเห็นไหมคะแล้วนั่นเดี๋ยวก่อนเสื้อน้ำเงินเธอไม่รู้จักกันเลยเธอคว้ากางเกงในไปได้เลยอ่ะเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านลาปาตีหมู่1ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีแล้วคุณยายอะค่ะเดินมาแล้วก็ชี้เฮ้ยเอาคืนมาเฮ้อนู่นบอกคืนเปียกๆอยู่เลยนะพ่อเพิ่งซักเสร็จนะคะร้อยแห้งก่อนเลยไม่ใช่อย่าเอาไปปะโทนี่ค่ะหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะคุณยายเฉลี่ยอายุ79ปีก็เลยพาผู้สื่อข่าวเนี่ยไปดูเลยนะว่าเนี่ยเหตุการณ์มันอยู่ตรงนี้ตากกางเกงในไว้บนราวตากผ้าหน้าบ้านแล้วก็เล่าว่าซักทั้งกางเกงเสื้อชั้นในทุกอย่างเนี่ยแหละค่ะเหมือนคนซักผ้าตามปกติเนี่ยนะแต่คนร้ายเนี่ยขโมยไปต่อหน้าต่อตาแถมคุณยายก็ตะโกนด่าและถามว่าขโมยไปทําไมเอาคืนมาเถอะคนร้ายไม่ยอมคืนค่ะรีบขี่รถหนีไปเฉยเลยฟังหน่อยมันขี่มาเข้าไปข้างในแล้วมันทำยังไงมันมาถึงก็เฉียวไปเลยเฉียวไปฉันก็เดินลุกออกมาพอดีตรงนู้นเขาก็ยืนอยู่ตรงนู้นฉันก็บอกดูดิมันมาเอากางเกงในเห็นหน้าแล้วทีนี้ฉันก็ไปยืนตรงนั้นพอมันกลับมาฉันก็บอกมึงจำกางเกงในกูทำไมแล้วก็มันไม่พูดอะไรมันก็ไปเลยมันเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีคุณยายเฉลียวบอกว่าฝากถึงตำรวจเข้ามาตรวจตาในหมู่บ้านหน่อยเถอะอยากให้เร่งจับคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะคือไม่ใช่แค่กางเกงในหายเท่านั้นนะคุณผู้ชมคือเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยอ่ะกลางวันแสกๆอยู่ยังกล้าขโมยต่อหน้าต่อตาได้แบบนี้เลยนะคะแล้วคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านนะเนาะเขาก็กลัวจะไม่ปลอดภัยตามจับมาหน่อยนะคะค่ะนี่ถ้ามาเป็นขโมยกางเกงในบ้านสองไม่ได้เลยเป็นไงเพราะจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกระโปรงว่าแว่ใส่ตัวอะไรอย่างงี้ใส่กางเกงในขาบ้านไงพี่แป๊ะความลับเปิดเผยออกมาบางทีมาใส่สบายกว่าเข้าใจสบายแล้วมันจะไม่รูดลงที่ขาเหรอนั้นยางยังดีอยู่นะคะ